สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับกับนายออริจินครับวันนี้มีเมนบอร์ดนะครับตัวเล็กจากค่ายกิกะไบต์รุ่นหนึ่งนะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันครับตัวนี้เลยนะครับก็เป็น H370N Wi-Fi นะครับตัวนี้เป็นเมนบอร์ดขนาดมาตรฐาน Mini ITX นะครับและก็ต้องบอกเลยว่าด้านในนะครับฟีเจอร์มาค่อนข้างแน่นเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมแกะกล่องให้ดูกันเลยดีกว่าครับผมนี่เลยครับนี่ก็เป็นหน้าตานะครับของเมนบอร์ด Gigabyte นะครับตัวนี้เป็น H370 นะครับ N Wi-Fi นะครับตัวนี้ก็เป็นชิปเซต H370 นะครับจาก Intel นะครับแล้วก็รองรับนะครับ CPU Intel Core i Series นะครับทั้งหมดเลยนะครับที่เป็น Gen 8นะครับ Coffee Lake นะครับซ็อกเก็ต LGA1151 นั่นเองนะครับและก็รองรับ Intel Optane Memory นะครับเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็ฟีเจอร์นะครับใหม่ๆครับที่มีมาให้นะครับก็อย่างเช่น RGB Fusion ก็มีมาให้นะครับตรงนี้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าเมนบอร์ดตัว S370 นะครับก็สามารถเล่น RGB ได้แล้วนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูด้านในเลยดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเมนบอร์ดนะครับก็แพ็คอยู่ด้านในครับชั้นบนเลยนะครับมากับถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตนะครับตรงนี้เลยนี่เลยครับนี่คือตัวเมนบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราจะแกะดูในส่วนของอุปกรณ์แอคเซสซอรี่ต่างๆกันดีกว่าครับก็คือจะอยู่ด้านล่างนะครับมีกระดาษซ้อนไว้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็เป็น Back IO Panel นะครับก็มีมาให้1อันนะครับโอเคต่อไปครับสาย SATA นะครับสาย SATA 3นะครับก็เป็นแบบ6 Gigabit per second นะครับก็ในถุงนี้ก็มีมาให้2เส้นนะครับโดย1เส้นเป็นแบบหัวแบนธรรมดาครับแล้วก็เป็นหัวตั้ง90องศานะครับแถมมาให้อีก1อันนะตามนี้นะครับเสาสัญญาณนะครับ Wi-Fi ตัวนี้ก็มีดองเกิลแถมมาให้เรียบร้อยนะครับลองดูให้ดูนี่เลยครับก็จะเป็นแบบนะครับ2เสานะครับตัวนี้ก็เป็น AC นะครับตัวใหม่ด้วยนะครับเป็น CNIV นะครับ CNVI นะครับ Wi-Fi นะครับจากค่าย Intel นะครับตัวนี้เหมือนเป็นชิปที่อินเทอร์เกรตนะครับอยู่ด้านในเลยนะครับ S370 มีชิป Wi-Fi อินเทอร์เกรตมาเลยนะครับเขาบอกว่าแรงนะครับตัวนี้ก็วิ่งได้ 1.73 กิกะบิตต่อเซกเลยนะครับก็แถมเสาสัญญาณมาให้เรียบร้อยครับแบบ2เสานะครับนี่ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถตั้งได้นะครับสามารถเอ็นรับสัญญาณได้นะครับเวลาต่อใช้งานก็เชื่อมเข้าไปครับที่ด้านหลังมอเตอร์บอร์ดนะครับก็จะมีตัวรับสัญญาณอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับตามนี้เลยสรุปแล้ว Wi-Fi ได้ของแรงรุ่นใหม่นะครับจาก Intel นะครับฝาก Wi-Fi ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับที่เหลือนะครับคู่มือต่างๆก็จะเป็นนะครับก็มีเมนูนะครับต่างๆนะครับแล้วก็แผ่น DVD Diver นะครับเอาไว้ลงโปรแกรมต่างๆแล้วก็ Diver ที่ Gigabyte แถมให้มาตัวนี้นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเมนบอร์ดกันต่อเลยดีกว่าครับผมนี่เลยครับเมนบอร์ดตัวนี้นะครับก็อย่างที่เห็นกันครับก็เป็นขนาดมาตรฐานนะครับ Mini ITX นะครับตรงนั้นมันจะเล็กมากนะครับเท่าฝ่ามือผมเนี่ยครับลองดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนบอร์ดที่ไซส์เล็กแค่นี้นะครับให้อะไรมาบ้างนะครับเริ่มจาก CPU กันก่อนเลยครับก็รองรับ Intel นะครับตัว Core i Series ทุกโมเดลนะครับเพราะว่าเป็นซ็อกเก็ต LGA นะครับ1151รุ่นใหม่นะครับหรือว่าตัว Coffee Lake นะครับที่ผลิตด้วยกระบวนการ 14 นาโนเมตรนะครับเอามาใส่ได้หมดนะครับแต่ด้วยนะครับข้อจำกัดของชิปเซต H370 นะครับมันเราทราบกันดีว่ามันไม่ใช่แบบอันล็อกเก็ตมันโอเวอร์คล็อกไม่ได้ครับดังนั้นนะครับไม่จำเป็นต้องเอา CPU K series มาใส่นะอย่าเอา K series มาใส่เพราะว่ามันโอเวอร์คล็อกไม่ได้นะครับมันไม่มีประโยชน์นะครับแต่ถามว่าเอามาใส่ได้ไหมใส่ได้ครับเปิดติดแต่มันอย่างที่ผมบอก OC ไม่ได้ดังนั้นมันจะเหมาะกับพวก Pentium นะครับ Core i3 i5 i7 นะครับทุกโมเดลที่ไม่ใช่นอนเคจะเหมาะกับตัว S370 มากกว่านะครับ
ต่อไปครับภาคจ่ายไฟนะครับก็มีทั้งหมด6เฟสด้วยกันนะครับที่ผมเห็นอยู่นะควบคุมด้วยชิป PWM ดิจิตอลนะครับทั้งหมดเลยนะครับแคปนะครับก็เป็นตัว Back Solid Cap นะครับตัวนี้บอกเลยว่าเด็ดอยู่นะครับก็เป็นแคป 10K ครับหรือว่าอายุการใช้งาน 10,000 ชั่วโมงนะครับกิกะไบต์เอามาใส่ให้บอร์ดตัวเล็กนะครับดังนั้นผมบอกก็เลยว่าเทคโนโลยีนะครับ Ultra Durable ถึงจะเป็นบอร์ดเล็กตอนนี้ก็ยัดมาแบบจัดเต็มครับทนทานแน่นอนนะครับผมส่วนโชคนะครับก็เป็นตัวนี้แหละครับโชคก็ทนกระแสได้สูงนะครับมอสเฟตนะครับน่าจะเป็นแบบ low RDS นะครับธรรมดาเพราะว่าเป็นบอร์ดธรรมดาธรรมดานะครับก็จะไม่ได้เป็นแบบใช้ IR ตัวใหญ่เหมือนกับเมนบอร์ดสำหรับเกมมิ่งหรือโอเวอร์คล็อกกิ้งนะครับดังนั้นนะครับมอสเฟตบางส่วนนะครับก็จะถูกติดตั้งไว้อยู่ด้านหลังเมนบอร์ดด้วยนะครับส่วนหลักนะครับตัวหลักนะครับก็จะมีฮีทซิงค์ระบายความร้อนนะครับให้เรียบร้อยนะครับพร้อมสกรีนโลโก้กิกไว้ติดนะครับฮีทซิงค์ก็ดูเหมือนใหญ่นะแต่เป็นแผ่นบางๆนะครับแต่มองดูฝั่งนี้มันก็จะกระจายเป็นคีบขึ้นมานะครับจะไม่หนาเกินนะครับไม่มีท่อฮีทไปนะครับตัวนี้ตามนี้เลยนะครับก็จะครอบผ่านไปเป็นเหมือนกับตัวโคเวอร์แบ็คนะฮะไม่ใหญ่โอนิดหน่อยนะครับมันจะครอบขึ้นไปตรงพอร์ตแลนด์นิดหนึ่งนะครับดีไซน์ก็เรียบหรูดีนะครับ PCB สีดำด้านนะครับส่วนลายตรงนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับของชิปเซต H370 อยู่ตรงนี้นะครับมีฮีทซิงค์บางๆเล็กๆติดตั้งให้อยู่นะครับตรงนี้เลยนะโอเคจุดต่อไฟเลี้ยงเสริมนะครับไฟเลี้ยงให้กับ CPU นะครับก็ให้มาแบบ12โวลต์8พินนะครับเหลือเฟือนะครับคุณจะใส่ i7 6 คอ 12 เทรดก็เต็มที่ครับภาคจ่ายไฟเอาอยู่เหลือเฟือนะครับเพราะว่าบอร์ดตัวนี้ไม่ต้องรับการโอเวอร์คล็อกอยู่แล้วดังนั้นใช้งานได้เต็มที่นะครับต่อไปครับตัวเสียบของตัวนี้ครับตัวเสียบพัดลมนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3นะครับ3ชุดที่ผมเห็นทั้งหมดในนี้นะเป็นแบบ4 pin PWM นะครับตัวนี้นะครับกิกะไว้บอกว่าเป็นแบบไฮบริดนะครับเป็นแบบไฮบริดก็คือว่าคุณจะเอาไปเสียบเป็นพัดลมเคสนะครับหม้อน้ำนะครับหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น4 pin PWM นะครับมันใส่ได้หมดเลยเดี๋ยวมันดีเทคเองนะครับมันก็จะจ่ายกระแสและนะครับปรับให้มันเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เราใส่นะครับเปลี่ยนปั๊มนั้น all in one ปั๊มน้ำแยกอะไรนะครับเสียบได้หมดเลยนะครับทั้ง3ช่องเป็นแบบไฮบริดปลั๊กนะครับหมดเลยตรง PWM ตรงนี้นะแรมนะครับมาดูแรมกันต่อครับแรมนะครับก็ออกแบบมาน่าจะ1เฟสนะครับค่าจ่ายไฟอยู่ตรงนี้นะครับแรมมีอยู่2ช่องครับก็เป็น DDR4 แบบ Dual Channel ครับดังนั้นนะครับการโอเวอร์คล็อกมันทำไม่ได้ก็จะรองรับแบบ Native ที่ DDR4 2133 2004แล้วก็2666นะครับสูงสุดตาม Native ที่ CPU รับนะครับกิฟล็อกนะครับการยึดสล็อตนะครับของแรมของริมตรงนี้ก็ล็อกแบบธรรมดานะครับหัวท้ายนะครับล็อก2ฝั่งเหมือนเดิมครับหัวท้ายตามนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นช่องเสียบไฟเลี้ยงของเมนบอร์ดนะครับ24 pin ATX นะครับถัดมาก็ช่องเสียบฟอนต์พาเนลนะครับเฮดเดอร์นะฟอนต์พาเนลนะครับเปิดปิดเคสไฟ LED ต่างๆอยู่ตรงนี้พอร์ตสีขาวนะครับใกล้กันมาตรงนี้ก็เป็นของสปีกเกอร์นะครับตรงนี้เลยของสปีกเกอร์นะถัดมาครับก็จะเป็นช่องเสียบ SATA นะครับ SATA มีทั้งหมด4ช่อง1 2 3 4คุมตรงจากชิป Intel H370 ตัวนี้เลยนะครับดังนั้นนะครับรองรับการต่อเลทอยู่นะครับก็คือเลท0เลท1เลท5และเลท10นะครับรวมถึงการรองรับเลท M.2 ด้วยนะครับต่อไปครับตรงนี้ก็เป็นช่องเนี่ยต้องเสียบฟอนต์พาเนลนะครับของ USB 3.1 Gen 1นะครับก็มีมาให้1ช่องนะครับแล้วก็ USB 2.0 Header 1ช่องนะครับนะตามนี้เลยและที่เด็ดเลยนะครับของเมนบอร์ดรุ่นนี้ถึงจะเป็นรุ่นเล็กก็มี Gigabyte นะครับ RGB Fusion นะครับตัวนี้ลองดูครับมีพอร์ตต่อนะครับตรงนี้ด้วยตรงนี้เป็น RGB LED Strip นะครับเป็น12โวลต์นะครับตัวนี้มี5พินนะครับ1จุดนะครับและรองรับอีกแบบเลยนะครับก็คือตรงนี้เลยเป็นดิจิตอล LED RGB นะครับเป็น3พินอยู่ตรงนี้นะครับ
ห็นไหมครับตรงนี้ดังนั้นเมนบอร์ดรุ่นนี้นะครับก็ต่อได้สายสติปสองแบบนะครับคือแบบธรรมดานะครับ5พินแล้วก็3พินอยู่ตรงนี้นะครับส่วนคอนฟิกนะครับบอกก่อนว่า Gigabyte ทำมา2แบบนะครับคุณเห็นจัมเปอร์ตรงนี้ไหมครับจัมเปอร์ตรงนี้นะครับสามารถสับโยกได้นะครับเพื่อเป็นการคอนฟิกว่าพอร์ตตรงนี้จะใช้ไฟเลี้ยง LED แบบ5โวลต์หรือ12โวลต์นะครับถ้าเราเสียบไปอีกฝั่งหนึ่งใช้ชิปนะครับขั้วทางขวามือนะครับจะเป็นแบบ12โวลต์นะครับแต่สแตนดาร์ดของสายสติปแบบนี้นะครับมันเป็น5โวลต์อยู่แล้วดังนั้นควรจะใช้5โวลต์ก่อนนะครับหรือดูนะครับสายสติปที่คุณเอามาเสียบว่ามันเป็น5โวลต์หรือ12โวลต์นะครับก็ตามนี้เลยนะครับหากมันเป็น5โวลต์อยู่ก็อย่าไปต่อนะครับอย่าไปต่อแบบ12โวลต์นะครับอย่าไปสับจัมเปอร์นะครับเดี๋ยวสายสติปคุณไหม้มาก็จบนะครับตามนี้นะครับต่อไปครับมาดูตรงนี้เสริมความแข็งแรงนะครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันในยุคนี้นะครับเพราะว่าการ์ดจอนั้นแต่ละตัวบอกเลยว่ารุ่นหลังๆมาตัวใหญ่และน้ำหนักเยอะนะครับหลายคนเห็นการ์ดจอรุ่นใหม่ๆออกมาโอ้ยอลังการงานสร้างนะครับ2 3สล็อต PCI นะครับดังนั้นนะครับช่องเสียบ PCI Express 16X นะครับ 3.0 ตัวนี้ก็จะครอบกรอบเหล็กมาให้เรียบร้อยครับก็เรียกว่า Ultra Durable PCI นะครับ PCIe Armor นะครับนี่ครอบกรอบเหล็กมาให้เรียบร้อยแข็งแรงแน่นอนนะครับจับดูแล้วมันก็แน่นหนานะครับแล้วก็มันก็เชื่อมบัตรกีติด PCB ทะลุด้านหลังเลยนะครับ1 2 3จุดแล้วก็หมุดตรงกลางอีกนะครับตรงกลางตรงนี้ก็มีนะครับแข็งแรงแน่นอนหัวท้ายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ PCIe Armor นะครับตามนี้เลยนะครับต่อไปมาดูในส่วนของ M.2 ดีกว่า M.2 มี2ตัวนะด้านหน้านะครับอยู่พาดอยู่ด้านบนนะครับตรงชิปเซต H370 ตัวนี้เลยนะครับความยาวนะครับก็ไทป์2260 2280ยาวสูงสุดแค่นี้นะครับโดยช่องบนจะรองรับทั้งนะครับ M.2 ที่เป็น PCIe 32 กิกะบิตนะครับ 4X แล้วก็เป็น M.2 ที่เป็น SATA ได้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งต้องพลิกด้านหลังเมนบอร์ดครับอยู่ด้านหลังนะตรงนี้นี่แหละครับก็จะเป็น PCIe 30 นะครับ X4 เหมือนกันนะครับแต่เหมือนจะช่องหลังเหมือนจะรองรับแต่ PCIe M.2 อย่างเดียวนะครับความยาวสูงสุดก็2280เหมือนเดิมนะครับใครจะใช้2260ก็ขยับนะครับสกรูมาด้านหลังนะครับถอยมานะตามนี้เลยสรุปแล้ว M2 มี2ตัวนะด้านหลังและด้านหน้ารองรับเกรด M2 นะครับตามนี้เลยนะครับครบถ้วนไหมถึงจะบอร์ดเล็กอย่างที่ผมบอกมันเอาฟีเจอร์บอร์ดใหญ่มายัดในขนาด ITX นะครับเล็กๆแบบนี้ก็ใช้งานได้เกือบครอบคลุมอ่ะผมว่าไปครับระบบเสียงนะครับก็ค่อนข้างเด่นนะครับเสียงนี่ออดิโอนะครับก็จะใช้ชิปเสียงครับจากค่าย ALC ครับตัวนี้เป็น1121นะครับขีด VB ตัวใหม่นะครับก็ตัว VB นะครับที่ผมดูจากข้อมูลมานะครับก็จะเน้นไปในเรื่องของซาวด์เรคคอร์ดนะครับก็คือระบบอัดเสียงนะครับทั้งบริเวณในส่วนของฟอนต์พาเนลออดิโอนะครับแล้วก็ด้านหลังแบ็คไอโอตรงนี้นะครับก็คือถ้าอัดเสียงจากด้านหน้านะครับก็ได้110 dB นะครับแล้วก็ถ้าอัดจากช่องไมค์ด้านหลังปกตินะครับก็จะได้ที่114 dB เลยนะครับถือว่าเยอะกว่าชิปเรียลเทคตัวเดิมพอสมควรนะครับดังนั้นสตรีมเมอร์นะครับหรือเกมเมอร์นะครับที่ต้องการเรคคอร์ดเสียงได้คุณภาพสูงขึ้นก็ตัวนี้น่าสนใจนะครับส่วนแคปนะครับก็เป็นเกตนะครับ HD Audio อยู่แล้วนะครับตรงนี้เลยนะครับส่วนเรื่องของ Payback นะครับ Payback ก็การโคเดกก็อยู่ที่120นะครับ120 dBA นะครับก็ตามนี้เลยนะครับตามสเปคของ ALC 1120นะครับตามนี้ส่วนภาคเสียงนะครับซาวก็ดูเหมือนจะกัดล่อง PCB แยกให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เลยนะครับการสัญญาณรบกวนจากเมนบอร์ดหลักนะครับเขากัดล่องเรียบร้อยนะครับตรงนี้เลยแล้วก็มีไฟ RGB นะครับตรงนี้แสดงอยู่4เม็ด1 2 3 4นะครับเวลาเปิดใช้งานก็จะมีแสงวูบวาบทะลุช่องนี้ขึ้นมานะตามนั้นเป็นไงบ้างครับเราจะบอกตัวนี้ก็เห็นเล็กอย่างนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับส่วนระบบไบออสนะครับ
ทีเด็ดของ Gigabyte เลยตั้งแต่สมัยยุคนานแล้วตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยนะครับ Gigabyte Duon BIOS นะครับตัวนี้ BIOS มี2ตัวครับ Backup BIOS กับ Main BIOS ตัวใดตัวหนึ่งเสียครับเดี๋ยวมันจะ Recovery นะครับสมมติตัวนี้พังเดี๋ยวตัวนี้ Recovery ให้ตัวนี้แทนอะไรอย่างนี้นะครับระหว่างที่เรา Recovery เสร็จนะครับเราก็สามารถ Backup BIOS ตัวที่เสียคืนได้นะครับตามนี้เป็นยังไงบ้างครับต่อไปนะครับทีเด็ดอีกอย่างที่บอกนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของ LAN เรามาดูตัวนี้นะครับ Dual Gigabit LAN นะครับไม่ธรรมดานะครับและแถมซอฟต์แวร์ CFOS Speed ให้คอนโทรลนะครับจัดการเรื่องแบนด์วิดต์การเล่นเกมการสตรีมได้แบบจัดเต็มนะครับดังนั้นเมื่อมีการ manage traffic ที่ดีนะครับแล้วก็มี LAN ที่ดีอยู่แล้วบอกกันเลยว่าการเล่นเกมนั้นไม่แลกแน่นอนนะครับหรือแลกน้อยที่สุดนะครับส่วนชิปนะครับที่ Intel ที่อยู่ด้านในนี้ครับก็จะเป็นของ Intel ทั้ง2ตัวเลยนะครับก็จะมีตัวหนึ่งเป็น i211AT นะครับแล้วก็อีกตัวเป็น i219V นะครับไม่ธรรมดานะครับบอร์ดตัวเล็กให้ดูอ้อมกิกะบิตแลนมาด้วยนะครับส่วนช่องเสียบ USB นะครับช่องเสียบ USB 3.1 Gen 1นะครับมีทั้งหมด1 2 3 4นะถ้าเป็น Type A ด้านหลังเมนบอร์ดมีแค่4ช่องนะ1 2 3 4ถ้าเอาไปรวมกับด้านหน้าเคสก็5 6นะครับแล้วก็ USB 2.0 ก็มีอีก2ช่องตรงนี้นะครับที่เป็นเฮดเดอร์นะครับตามนี้เลยนะครับส่วน 3.1 Type C ก็มีให้อีก1ช่องตรงนี้เลยนะครับด้านหลังเมนบอร์ดมี1ช่องนะ Type C นะครับตามนี้เลยนะครับส่วนช่อง Display Output ต่างๆมีทั้งหมด3ช่องนะครับโดยช่องนี้ที่เห็นว่าแยกออกมานะครับผมบอกก่อนเลยว่ามันจะพิเศษนิดนึงครับตัวนี้จะมีชิปเสริมตรงนี้ครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับเป็น MCDP นะครับ2800 HDMI 2.0 นะครับตัวนี้บอกเลยว่าสามารถปล่อยสัญญาณภาพนะครับ 4K 60 Hz ได้และก็รองรับการปล่อยภาพแบบ HDR ได้ด้วยนะครับช่องนี้นะครับโดยจะทำงานร่วมกับ IGP ที่อยู่บน Intel Core i7 ตัวนี้นะครับซึ่ง Intel ก็ใส่ Integrated Graphics มาอยู่แล้วนะครับดังนั้นช่องนี้นะครับ 4K 60 Hz HDR นะครับช่องนี้เป็น HDMI ธรรมดานะครับ 1.4A นะครับก็ปล่อย 4K 30 Hz เต็มที่นะครับส่วน Display Port ก็มีให้อีก1ช่องตัวนี้ก็ปล่อย 4K 60 Hz ได้อยู่แล้วนะครับสรุปตามนี้เลยนะครับมีDisplay Output ออก1 2 3 3ช่องนะครับส่วนนะครับตรงนี้นะครับ Wi-Fi ก็อย่างที่บอกครับเป็นตัว CNIV นะครับตัวใหม่ตัวเป็นตัว Web 2นะครับของ Intel เอง Integrate อยู่ในนี้เลยนะ S370 นะครับก็เป็น2ย่านครับ 2.4/5 กิกนะครับก็ความเร็วสูงสุดก็ 1.73 Gigabit/s นะครับเสาเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วนะครับแถมมาดูผมแกะให้ดูเมื่อกี้แหละตามนี้เลยนะครับส่วนเสียงนะครับก็ 7.1 HD Audio นะครับระบบเสียงนะดังนั้นถ้าใครจะต่อฟอนต์ Audio Panel นะครับจะต่อแบบ 7.1 นะต้องใช้ด้านหลังแล้วก็ใช้ฟอนต์ Audio ช่วยนะครับในการเสียบสายสัญญาณนะครับให้ครบ Channel นะครับโดยเอาจากเคสนะครับมาต่อตรงนี้นะครับแล้วก็พ่วงสัญญาณให้ครบตามนั้นเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับGigabyte S370N Wi-Fi ตัวนี้กับเคลื่อนได้คุมพลังชิปเซต Intel นะครับตัวนี้เลย S370 นะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการ Overclock นะครับเหมาะกับการใช้งานแบบ Multimedia นะครับเครื่องเล็กๆคุณจะสตรีมเกมก็ทำได้เล่นเกมก็ได้นะครับเอาไปตัดต่อนะครับทั่วไปได้หมดนะครับฟังเพลงดูหนังเล่นเกมอะไรผมว่ามันก็น่าจะคุ้มค่าอยู่เพราะว่าชิปเซต H370 ก็ไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆก็ค่อนข้างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรท M2 นะครับรองรับ Intel Optane Memory นะสายได้หมดเลยนะครับ SATA ก็ยังเรทได้อย่างที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้นะครับมีทั้งหมด4ช่องเรท0เรท1เรท5เรท10นะครับเต็มที่เลย M2 ก็เรทได้นะเรท0มีอยู่1ช่องและ2ช่องด้านหลังครับผมตามนี้เลยนะครับนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับของเมนบอร์ดตัวเล็กนะครับจากค่าย Gigabyte H370N Wi-Fi ก็ขอฝากไว้พิจารณากันด้วยครับใครสนใจนะครับเมนบอร์ดตัวเล็กตัวนี้นะครับก็ลอง
แวะดูนะครับจากแถวร้านไอทีชั้นนำนะครับใกล้บ้านคุณนะครับก็ขอฝากกิกะไบต์นะครับไว้พิจารณากันด้วยนะครับวันนี้ผมนายออริจินะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากติดตามนะครับที่แฟนเพจ Facebook นะครับ Clock M Up แล้วก็ช่อง YouTube นะครับฝาก Subscribe เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในช่อง Clock M Up Channel เหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่นะครับคลิปอันบล็อกแล้วก็สอนไลฟ์นะครับสอนโอ้คล็อกฉบับหน้านะครับมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวติดตามชมกันเร็วๆนี้สวัสดีครับ